มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนครูสาวซื้อเก้าอี้ตัวใหม่ให้ผอ.แล้วลั่นไม่ได้ประชด16มีนาคม2567เพจสรยุทธ สุทัศนจินดากรรมกรข่าวเผยแพร่ภาพเก้าอี้ตัวใหม่ที่ครูสาวโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดซื้อให้ผอ.โรงเรียนหลังจากเผลอไปนั่งเก้าอี้ของประธานในห้องประกันคุณภาพการศึกษาจนทำให้ผอ.ไม่พอใจและสั่งให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนจัดซื้อเก้าอี้ใหม่ทดแทนครูสาวเปิดเผยว่าขณะนี้ได้ไปซื้อเก้าอี้ตัวใหม่ให้กับผู้อำนวยการแล้วในราคา 1,200 บาทและเตรียมจะนำไปเปลี่ยนในวันจันทร์ที่จะถึงนี้การซื้อเก้าอี้มาครั้งนี้ไม่ได้เป็นการประชดประชันแต่ต้องการแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่ทำให้ผอ.ไม่พอใจครูสาวบอกว่าตนเองนั้นทำผิดและไม่อยากให้ใช้งบของโรงเรียนซึ่งมีไม่มากต้องไปซื้อเก้าอี้มาทดแทนกับสิ่งที่ตนเองนั่งเก้าอี้ตัวนั้นลงไปขอยืนยันว่าเก้าอี้เจ้าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เก้าอี้ประจำของผู้อำนวยการโรงเรียนแต่เป็นเก้าอี้ในห้องประกันคุณภาพการศึกษาหรือห้องประชุมส่วนห้องผู้อำนวยการและเก้าอี้ประจำตำแหน่งจะอยู่ชั้นที่2ของโรงเรียนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันครูสาวกล่าวว่าเชื่อว่าผู้อำนวยการโรงเรียนไม่พอใจและให้ซื้อเก้าอี้ตัวใหม่เนื่องจากมองว่าตนเป็นเพียงแค่ครูไม่เหมาะสมที่จะไปนั่งเก้าอี้ของประธานหรือว่าผอ.อย่างไรก็ตามมีรายงานและผู้อำนวยการคนดังกล่าวนะคะตอนเข้ามารับราชการที่โรงเรียนแห่งนี้ก็ได้สั่งให้มีการเปลี่ยนเก้าอี้ที่นั่งประจำของตนเองโดยให้เหตุผลว่าไม่ชอบนั่งทับที่ของใครค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ